สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูโคนของต้นของลีบูเทียนะคะปัญหาในการเลี้ยงลีบูเทียนะคะโคนเขาเน่านะคะไม่รู้ว่าเน่าหรือว่าเสื่อมสภาพนะคะแบบนี้นะคะเราจะแก้ยังไงนะคะนี่คือโคนของเขาเน่าหมดแล้วนะคะซึ่งมุมเกษตรไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้ง่ายๆนะคะที่มุมเกษตรใช้ที่สวนนะคะตัวนี้จะเป็นลีบูเทียดอกสีส้มนะโคนเขาเน่าหมดแล้วนะคะแบบนี้นะคะนี่จะเป็นโคนของเขานะเน่าหมดแล้วนะคะที่จริงตอนแรกเขาเป็นฟอร์มก่อนะคะทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าปัญหาของเขาเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงเราต้องมาดูก่อนนะว่าเขาติดเชื้อหรือว่าอะไรนะคะอย่างตรงนี้คือเขาลามไหมเราต้องดูว่าเขาลามไหมคะไหมนะคะเดี๋ยวแสงจ้าเนาะตรงไหนเนี่ยตรงนี้เราต้องดูก่อนว่าเขาลามไหมหรือว่าเขาหยุดลามแล้วถ้าเกิดว่าเขาหยุดลามแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยนะคะนี่คือรากเขามาแล้วนะแสดงว่าเขาน่าจะหยุดลามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกกันนะคะส่วนต้นนี้เขาก็หยุดลามแล้วเหมือนกันนะแผลเขาหยุดลามแล้วนะคะรากเขาเริ่มมาแล้วนะคะเราก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สบายใจนะคะเราก็ทำการเฉือนนะคะเฉือนตรงนี้ไปเลยนะสำหรับต้นนี้เดี๋ยวมุมเกษตรจะลองเฉือนให้เพื่อนๆดูนะคะตัวสับหล่นนะคะต้นนี้เราจะทำการเฉือนนะคะว่าข้างในเขาจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะปุ๊บอย่างนี้เลยนะคะลองเฉือนดูเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเขาไม่เน่าไม่ลามอะไรเนาะไม่รู้ว่ารากของเขาติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะคะเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหัวย่อยของเขานะคะก็มีรากออกมาแล้วเราสามารถที่จะแยกเขานะคะเพื่อที่จะเอาไปทำในกระถางเพื่อที่จะขายก็ได้นะคะเราแยกออกแบบนี้เลยนะคะที่จริงถ้าเราไม่ต้องการที่จะเลี้ยงเขาเป็นฟอร์มก่อนนะคะเราก็สามารถแยกหน่อเล็กๆของเขาไปขยายจำนวนได้เลยนะคะเพราะว่าดีบูเทียเนี่ยเป็นไม้อีกตัวนึงที่ขายดีนะคะขายดีแล้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะเอาหน่อของเขานะคะเด็ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พักให้แผลเขาแห้งนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเขาไปชำได้เลยนะลีบูเทียสีส้มนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ติดง่ายนะคะติดง่ายเลยทีเดียวนะคะส่วนต้นแม่ของเขานะคะเดี๋ยวเราจะพักให้แผลแห้งแล้วก็เอาไปชำนะคะเขากำลังมีตุ่มดอกนะเห็นต้นเล็กๆนี่ไหมต้นเล็กๆนี้เขาก็มีหน่อหมดแล้วมีรากหมดแล้วนะคะเป็นเพราะว่าต้นแม่เขาเนี่ยพยายามจะเอาชีวิตรอดนะคะเพราะว่าต้นแม่ของเขาเนี่ยคือไม่มีรากแล้วนะคะอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูก็คือรากเขาไปหมดแล้วเมื่อกี้นะคะตอนที่เราเอามาจากกระถางนะคะส่วนต้นนี้เนาะแผลเขาไม่น่าจะลามต่อแล้วนะคะเราก็ทำการแคะเอาส่วนของเนื้อพอดีมืออีกข้างจับโทรศัพท์อยู่นะคะคว้านเอาส่วนของเนื้อสีดำๆนี่ออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ปล่อยให้แผลเขาแห้งแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยนะคะสำหรับวิธีการปลูกนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าเขามีหน่อเยอะๆแบบนี้เนี่ยให้เราวางแบบนี้ไปเลยนะวางราบกับพื้นแบบนี้เลยนะคะรากของเขาก็จะแตกออกมาจากหน่อพวกนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะไปทำการปลูกนะคะปลูกเราก็ทำเหมือนการปลูกหน่อทั่วๆไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นกระถางนะคะแล้วก็เราก็ทำการเอาดินมาใส่นะคะ
ใส่ให้เต็มนะคะใส่ให้เต็มแล้วเราก็เอาหนอนะคะที่เราเอามานี้เนี่ยวางไว้แบบนี้นะคะวางไว้เฉยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องไปกดไม่ต้องอะไรนะคะเพราะว่าเห็นตรงนี้ไหมคะเขาก็จะมีรากโผล่ออกมาตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้นะคะแล้วก็บรรดาหนอพวกนี้ก็คือเขามีรากแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยั่งลงดินนะคะแล้วก็เขาก็จะเติบโตของเขาเองนะคะแล้วก็วางไว้เฉยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราไปแช่มุมเกษตรจะใช้วิธีการแช่น้ำนะคะให้เขาดูดน้ำขึ้นมานะคะทุกครั้งที่มุมเกษตรทำหนอหรือว่าปลูกไม้ที่เขามีปัญหาในเรื่องของการเน่าเนี่ยมุมเกษตรก็จะใช้วิธีนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ครั้งต่อไปหรือว่ารอบต่อไปนะคะมุมเกษตรถึงจะลดน้ำนะคะเขาด้วยฝักบัวนะคะเพราะว่าดินที่แห้งอยู่เนี่ยเวลาที่เราชำหน่อหรือว่าปลูกต้นไม้ลงไปเนี่ยก็คือเขาจะยังไม่จับกับหัวไม้เนาะแล้วเราลดน้ำไปเขาก็จะกระเด็นได้นะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจึงใช้วิธีนี้ก่อนอันดับแรกเลยนะคะในการที่จะให้ดินเนี่ยหุ้มหัวไม้เอาไว้หรือว่าจับหัวไม้เอาไว้นะคะแล้วจากนั้นมุมเกษตรถึงจะเอาเขาไปวางไว้ในที่ร่มนะคะเดี๋ยวเรารอเราอีกสักพักหนึ่งให้ดินซึมให้น้ำซึมทั่วหน้าดินก่อนนะคะแล้วมุมเกษตรจะเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะน้ำซึมจนทั่วหน้าดินแล้วนะคะชื้นจนทั่วหน้าดินเราก็จะเอาเขาไปวางไว้ในที่ร่มนะคะเอาเขามาวางไว้ในที่ร่มหรือว่าแดดแค่ลำไรนะคะจากนั้นผ่านไปสัก5วัน7วันนะคะเราจะมาดูว่ารากเขามาหรือยังนะคะแล้วก็พอรากเขามาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเขาไปวางไว้บนโต๊ะหรือว่าบนชั้นวางได้แล้วนะคะปกติเนาะและ2ต้นนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะฟอร์มก่อนะคะที่เขามีปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วมุมเกษตรก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะตอนนี้ก็คือเขามีรากเขาเติบโตกำลังสวยเลยนะคะเดี๋ยวต้นนี้อาจจะดูโคนเขายากนิดหนึ่งนะคะแต่ต้นนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นตรงโคนตรงนี้ไหมคะตรงนี้จะเป็นรอยตัดนะรอยเฉือนที่มุมเกษตรเฉือนแล้วก็ปล่อยให้วางเขาไว้เฉยๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาลอยๆอยู่บนพื้นนะคะส่วนหน่อพวกนี้นี่ก็คือเขาติดพื้นนะคะตอนนี้รากเขามาหมดแล้วนะคะต้นนี้มุมเกษตรจะเก็บไว้เป็นฟอร์มกอนะส่วนรอยแผลที่ตัดเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เขามีรากนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขามีรากโผล่ออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะหยั่งลงดินนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สวยมากแล้วนะคะตอนนั้นก็เหี่ยวเหมือนกับ2ต้นเมื่อกี้นั่นแหละนะคะเหี่ยวเหมือนกับ2ต้นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็โตแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นหน่อเล็กๆนะคะที่เขามีปัญหาแล้วมุมเกษตรก็ดึงออกมานะคะดึงออกมาแล้วก็ทำการชำเขาไว้นะคะแบบต้นเมื่อกี้เหมือนกันนะคะโดยการรอให้แผลแห้งนะคะเราก็ชำแล้วก็พอเขาฟื้นตัวนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นนี้แค่เขากำลังฟื้นตัวได้ไม่นานนะคะเขาก็อาจจะยังไม่แตกฟอร์มสวยเท่าไหร่นะคะแต่ต้นนี้นี่คือเขาฟื้นตัวแล้วนะคะรากเขาเดินดีแล้วนะคะเขากำลังสวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีปัญหาในเรื่องของไม้เน่าแบบนั้นนะคะสามารถที่จะเอามาปลูกใหม่ได้นะคะโดยการรอให้แผลเขาแห้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราต้องเช็คดูแผลก่อนนะคะว่าแผลเนี่ยยังลามอยู่ไหมนะคะถ้าลามอยู่เราก็ตัดเฉือนออกไปนะคะเฉือนออกไปให้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็เก็บส่วนที่ยังไม่เน่าเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาเก็บไว้มาวางไว้นะคะให้แผลเขาแห้งดีแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้นะคะแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างที่มุมเกษตรทำที่สวนนะคะก็จะใช้วิธีนี้ประจำเลยนะคะโอเคเดี๋ยววางไว้หรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะทำเป็นฟอร์มกอนะคะสามารถเด็ดหน่อพวกนี้ไปขยายจำนวนได้เลยนะคะพวกนี้มุมเกษตรก็เพิ่งจะเด็ดหน่อไปพวกที่ล้นๆเนี่ยค่ะมุมเกษตรเพิ่งจะเด็ดหน่อไปนะคะต้นนี้เดี๋ยวมุมเกษตรจะทำการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนต้นนี้นี่คือดินเขาอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วมั้งถ้าเราไม่เปลี่ยนให้เขาเนี่ยดินเขาเสื่อมนะคะรากเขาเสื่อมเขาก็จะเป็นเหมือนกับส
2ต้นเมื่อกี้ก็คือรากเขาก็จะเน่าไปนะคะพวกนี้นะคะแรกๆเขาก็จะเป็นโคนสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเขาจะเป็นโคนสีน้ำตาลเหี่ยวๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนกระถางหรือว่าไม่ถอดเขามาเช็คเนี่ยบางทีรากของเขาก็จะเน่านะคะแล้วก็ลามมาที่ต้นนะคะทำให้เขามีปัญหาเหมือนกับต้นเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยระวังนิดนึงนะคะสำหรับไม้ของเรานะคะเราต้องมาเช็คตลอดนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรไหมนะคะถ้าเขามีปัญหาอะไรเราก็รีบเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขาเนาะเขาจะได้ไม่เน่าแล้วก็ถ้าเขาเน่าปุ๊บเราก็ต้องเสียเวลาในการมารักษานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะชะงักการเจริญเติบโตนะคะทำให้เสียเวลานะคะโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็มีดอกต้นดอกนึงนะคะโดนแมงเจาะไปนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รีบูเทียออกดอกเยอะเหมือนกันนะคะดอกนึงเหี่ยวไปอีกดอกนึงก็โผล่มานะคะแล้วก็ตุ่มดอกก็มาเต็มต้นเลยนะคะทุกต้นนะคะเกือบจะทุกต้นจะมีตุ่มดอกเนาะยังไงเราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวิธีการแก้ปัญหาไม้เน่านะคะหรือว่าโคนเสื่อมนะคะมาให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีค่ะ